มาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะโดยฝ่ายความมั่นคงได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ควบคุมสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมฎอนไม่ให้เกิดเหตุรอยซ้ำขึ้นมาอีกหลังมีการลอบวางระเบิดกว่า20จุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะระบุว่ามีการสั่งการผ่านโซเชียลนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายค่ะโดยตำรวจภูธรบันนังสตาพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเสาไฟฟ้าริมถนนสาย410กรงปีนังบันนังสตาในพื้นที่ตำบลตะปิงตีงีตำบลตะหลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็เป็น1ใน9จุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พบสะเก็ดระเบิดค่ะเป็นเหล็กเส้นเศษท่อเหล็กสายไฟแล้วก็เศษยางในรถจักรยานยนต์ก็เชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องบรรจุในท่อเหล็กน้ำหนัก7กิโลกรัมแล้วก็ตั้งเวลาจุดชนวนระเบิดนะคะหลังเกิดเหตุในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้นั้นพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ก็ได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจทั้งหมดค่ะเข้าควบคุมแล้วก็เคลียร์พื้นที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นการก่อกวนความไม่สงบโดยใช้ระเบิดขนาดเล็กแล้วก็แยกเป็นลักษณะการก่อเหตุดังนี้นะคะเป็นเหตุระเบิดตู้ ATM ทั้งหมดเนี่ย14จุดด้วยกันเหตุวางวัตถุระเบิดต้องสงสัย5จุดแล้วก็ระเบิดเสาไฟฟ้าอีก2จุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถเก็บกู้ได้2จุดด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการยิงก่อกวนที่ฐานหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือนะครับโดยแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุนะครับว่าคนร้ายเนี่ยต้องการแสดงศักยภาพในพื้นที่ซึ่งขณะนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่ต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีกนะครับพร้อมกับระบุว่าการก่อเหตุมีการสั่งการผ่านโซเชียลซึ่งเตรียมการมานานแล้วไม่เกี่ยวกับการตรวจค้นโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่หน่วยในพื้นที่เขาดำเนินการในการควบคุมพื้นที่ให้ได้นะอันนี้ว่าเขาทำลายในเรื่องของ ATMในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเบิกเงินเบิกทองของประชาชนช่วงเงินรอมฎอนมันกำหนดชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่สั่งเมื่อวานแล้วเกิดวันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียนะทางนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องและก็เป็นหูเป็นตาหากเห็นเหตุร้ายหรือว่ามีพฤติกรรมพิรุษที่น่าสงสัยนะครับก็แจ้งได้ที่สายด่วน191หรือว่าสายด่วนกอรมน.1374ทาง LINE 007สายข่าวความมั่นคง